ในภูมิภาคสร้างแล้วเสร็จเริ่มจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ในพุทธศักราช2505ตามมาด้วยพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อพุทธศักราช2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครในพุทธศักราช2519นับแต่นั้นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานและเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็จะเวียนไปตามภูมิภาคในช่วงเวลาต่างๆจนครบรอบปีเริ่มจากต้นปีในช่วงฤดูหนาวทั้งสองพระองค์ทรงงานท่ามกลางป่าเขาระนาวไพรในภาคเหนือล่วงเข้าหน้าร้อนเมษายนถึงพฤษภาคมทรงกลับมาติดตามโครงการพระราชดำริในภาคกลางพอเข้าฤดูฝนในภาคใต้ทรงกรำฝนเยี่ยมราษฎรแก้ปัญหาน้ำท่วมดินเปรี้ยวและการทำมาหากินของชาวใต้และเมื่อถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนส่งมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งและยากจนให้ราษฎรในภาคอีสานดังนั้นในแต่ละรอบปีทั้งสองพระองค์ได้ประทับดูแลทุกสุขประชาชนอยู่ในภูมิภาคประมาณ8เดือนเป็นการทรงงานที่หนักและเหนื่อยหากแต่ได้ถูกทดแทนด้วยความสุขในพระราชฤทัยที่ได้ทอดพระเนตรเห็นชีวิตที่ดีขึ้นของประสบนิกรยามเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับทรงงานในภูมิภาคพระราชนิเวศก็ผันเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางการทรงงานเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินถึงที่หมายแต่ละพระองค์ต่างแยกกันไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งศึกษาการแก้ปัญหาด้านดินน้ำและการชลประทานส่วนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านสุขภาพอนามัยการศึกษาจนถึงการหาอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ฝ่ายแม่บ้านดังพระราชดำรัสเล่าว่าโดยมากพระเจ้าอยู่หัวจะแยกไปทางหนึ่งข้าพเจ้าจะดูแลในด้านครอบครัวและคนเจ็บก็ไม่ค่อยรู้ในเรื่องการชลประทานเท่าไหร่ได้รับข้อมูลทางอื่นมากกว่าก็เอาไปถวายเป็นการทำงานร่วมกันเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นดั่งพลังแผ่นดินพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการทรงดูแลด้านสุขภาพอนามัยการศึกษาและการหาอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรก็เป็นประดุจสายน้ำเย็นบรรเทาความทุกข์ร้อนแผ่นดินและสายน้ำเป็นพลังผสานสร้างความอุดมสมบูรณ์และเป็นพลังสร้างแผ่นดินไทยให้รุ่งเรืองร่มเย็นและยั่งยืน